ทีนี้คุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ความเร็วเราอยู่2ล้อเหมือนกันนะแต่เป็น2ล้อที่ใช้กันปั่นจักรยานนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปอัปเดตผลการแข่งขันของนรเศรษฐทาดาค่ะที่สามารถคว้า2เหรียญทองนะคะในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ Track Asia Cup ค่ะผลงานยอดเยี่ยมเลยนะคะนี่เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2024ที่เวโลโดรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม29ทีมจาก15ประเทศค่ะไฮไลท์ของการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่ Time Trial 1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายเจ้าแนวนรเศรษฐทาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินสปรินต์จักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024คว้าเหรียญทองไปครองได้ตามคาดนะคะด้วยเวลา1นาที6.291วินาทีค่ะเหรียญเงินเนี่ยก็เป็นของดงฮยอกชอยทีมบูชอนไฮสคูลจากเกาหลีใต้นะคะเวลา1นาที7.854วินาทีแล้วเหรียญทองแดงค่ะเป็นของมัสซูอามีนอันไฮยานทีมซาอุดิอาระเบียนะคะเวลา1นาที9.442วินาทีค่ะทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายนะคะทีมชาติไทยนำโดยเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมาเนี่ยพร้อมด้วยนายเพชรพนมพันเมืองนายกนวัฒน์เชื้อทหารโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยเวลา1นาที2.586วินาทีเหรียญเงินทีมบูชอนไฮสคูลจากเกาหลีใต้เวลา1นาที 11.855 วินาทีและเหรียญทองแดงทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะคะเวลา1นาที 8.334 วินาทีค่ะและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2024วันที่30สิงหาคมนะคะจะเริ่มตั้งแต่ 8 นาฬิกาที่ผ่านมาละก็มีการชิงชัยกัน7เหรียญทองค่ะนี่ก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะคะ